ต้องบอกว่าปีนี้ผม63ครับปีนี้63ชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยมีวิกฤตครั้งไหนในชีวิตที่ใหญ่เท่านี้มาก่อนโอ้โหพี่วันชัยกล้าใช้คำนี้เลยใช่ไหมไม่มีวิกฤตครั้งไหนใหญ่เท่าครั้งนี้เลยหลายๆครั้งที่มันเกิดวิกฤตผมนอนไม่หลับเครียดมีปัญหาเยอะแยะครับแต่นี่คือวิกฤตที่สุดในชีวิตแต่ขอโทษนะครับหลับสนิทมากโอ้เพราะอะไรครับถ้ามันเป็นวิกฤตที่ใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะมันเกิดจาก18ปีที่แล้วเราเจอแอมเวย์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Face Talk on Air นะครับแล้วก็ผมนะครับเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่านะครับบอลกำพลเหล่าอาริรัตน์นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแรงบันดาลใจดีๆที่จะเสิร์ฟให้กับคุณถึงบ้านถึงที่ทำงานถึงตอนที่คุณขับรถอยู่หรือแม้กระทั่งคุณอาจจะออกกำลังกายอยู่ตอนนี้ก็ตามนะครับเราก็มีแรงบันดาลใจดีๆให้กับพวกเราทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็โอ้โหผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับท่านตั้งแต่สมัยผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยด้วยซ้ำไปนะครับก็ท่านเนี่ยนะครับมีกิจการที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับหลายคนฟังอย่างนี้เสร็จอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วคนที่มีธุรกิจเป็นพันล้านทำไมถึงยังเลือกเข้ามาทำธุรกิจแอมเวย์นะครับวันนี้เราจะได้เจอกับท่านตัวเป็นๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆในหัวข้อของสู้เพื่อทางรอดไม่ใช่แค่ทางเลือกโอ้โหเป็นไงครับแค่ฟังหัวข้อนี้ก็อยากจะฟังประสบการณ์กันแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเจอท่านตัวจริงนะครับใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกหรือเพิ่งอาจจะกดมาดูใน channel นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องนี้ด้วยนะครับ Amway TH Official นะครับก็จะมีแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้นะครับให้กับพวกเรานะครับทุกๆสัปดาห์แล้วก็บริษัท Amway ก็จะมีเนื้อหามีข้อมูลมี guest speaker ใหม่ๆให้กับเรานะครับอ่ะนะครับเราพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับนักธุรกิจ Amway นะครับคุณวันชัยลุ่งภูวพัฒน์ครับสวัสดีครับพี่วันชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่วันชัยครับเป็นไงบ้างครับสถานการณ์กับโควิดแล้วก็จริงๆเราผ่านโควิดกันมาเกือบ6เดือนแล้วนะครับพี่ได้นะครับเหมือนนับถ้าสมมตินับตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมก็ร่วม6เดือนก็ครึ่งปีนะครับผมเผลอแป๊บเดียวใช่ครับเผลอแป๊บเดียวจริงๆผมใช้คำว่าเผลอแป๊บเดียวจริงๆเราผ่าน6เดือนแล้วแล้วเดี๋ยวมันอาจจะไปถึงสิ้นปีไปถึงสิ้นปีโอ้โหนะครับวัคซีนที่เห็นบอกว่าจะออกมาก็น่าจะอีกพักเร็วสุดก็มีนาปีหน้าครับหรืออาจจะถึงกรกฎาคมปีหน้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยหัวข้อพวกนี้ด้วยนะครับกับผมก็ถือว่าพี่วันชัยก็มีประสบการณ์มากคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วคงได้คุยเรื่องพวกนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับพี่วันชัยผมเชื่อว่าอาจจะมีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาฟังในวันนี้อาจจะไม่คุ้นเคยกับพี่วันชัยเหมือนกับผมนะครับอยากให้พี่วันชัยได้แนะนำตัวกับเพื่อนๆให้รู้จักกันนิดนึงครับว่าพี่วันชัยเป็นใครมาจากไหนครับมาเจอธุรกิจนี้ได้ยังไงครับก็ชื่อวันชัยรุ่งภูวพัฒน์นะครับปัจจุบันเป็นประธานบริษัทสีไทยเดลี่ฟู้ดซึ่งจริงแล้วบริษัทในเครือก็จะมีหลายบริษัทกิจการที่ทำอยู่ปีนี้เนี่ยน่าจะราวๆสัก 3,000 ล้านก็ผลิตซอสพริกซอสมะเขือเทศให้กับบรรดาฟาสต์ฟู้ดในและต่างประเทศครับแล้วก็ส่งออกวัตถุดิบหลายๆอย่างไปจีนเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพวกอาหารทั้งหลายแหละครับผมซึ่งผมเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยตั้งแต่ปี2545 2545ครับต้องเรียนตรงๆว่าปี2545ตอนนั้นเนี่ยธุรกิจของสีไทยฟู้ดเนี่ยยังอยู่ที่ระดับสัก200กว่าล้านโอ้ครับผม ก็ระดับ100ล้านในยุคนั้นผมว่าก็ถือว่าเยอะมากนะครับอันนั้นประมาณ200 250ล้านครับเผลอแป๊บเดียวผ่านไป18ปีครับตอนนี้ในกลุ่มของเราก็น่าจะร่วมๆปีนี้ก็3,000
ซึ่งเราก็ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทำแอมเวย์เป็นงานอดิเรกคลายเครียดคลายเครียดใช่ไหมครับครับผมโอ้โหแอมเวย์ปีที่ผ่านมาก็น่าจะมีวอลุ่มอยู่แถวๆสักน่าจะถ้าวอลุ่มรวมก็น่าจะสัก 5,000 ล้าน 5,000 ล้านโอ้โหนะครับหลายคนฟังเสร็จอันนี้ธุรกิจคลายเครียดหรือว่าธุรกิจอะไรกันแน่นะมันคลายเครียดจริงมันคลายเครียดจริงๆใช่ไหมครับถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจของผมจะรู้ว่ายิ่งเราทำยิ่งโตเนี่ยยิ่งโตมันยิ่งเครียดแต่ในธุรกิจแอมเวย์เรายิ่งทำแอมเวย์จนมันยิ่งโตเนี่ยยิ่งโตมันยิ่งวางครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นนี้กันนะครับแต่ว่าอยากให้พี่วันชัยเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าในยุคนั้นถึงแม้จะบอกว่าธุรกิจระดับ250ล้านนะครับก็ไม่ได้น้อยอยู่ดีนะครับครับพี่วันชัยมาเจอธุรกิจนี้ได้ยังไงครับแล้วเปิดใจจากอะไรครับคือผมเริ่มต้นย้อนกลับไปว่าผมเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยครับผมเริ่มต้นจากเป็นผู้ผลิตน้ำตาล2ตอนนั้นอายุผมประมาณ23ตอนอายุ23เองได้รับโอกาสเล็กๆโอกาสหนึ่งเป็นคำถามง่ายๆเลยของผู้การจัดซื้อโรงแรมถามว่าวันชัยรู้จักน้ำตาลสองไหมบอลรู้จักน้ำตาลสองคือถ้าถามบอลตอนนี้บอลก็ต้องตอบบอลรู้จักใช่ไหมครับอันนั้นบอลฉลาดกว่าผมเยอะเลยเพราะในยุคนั้นผมไม่รู้จักเขาย้อนไป 20-30 ปีตอนนั้นน้ำตาลสองไม่รู้จักครับนั่น40ปีนะบอล40ปีเลยครับนั่น40ปีขอทานโทษมันก่อนบอลเกิดอ่ะใช่ใช่ครับตอนนั้นปี2523อ่ะอันนี้63อ่ะครับโอ้โหผมยังไม่เป็นวุ้นเลยครับพี่วันชัยยังเลยครับยังชาติที่แล้วอยู่อะไรยังใช้กรรมอยู่เลยมั้งครับนั่นน่ะสิประเด็นก็คือคำถามตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสคือเราแค่รู้สึกว่ามันคือโอกาสครับแล้วผมก็รู้ว่าผมโชคดีโชคดีหมายความว่าวันนั้นน่ะเราได้รับโอกาสที่เป็นคำถามครับคือเวลาโอกาสเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาแล้วมันบอกว่าฉันคือโอกาสครับแต่มันเข้ามาด้วยคำถามง่ายๆเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราหามาขายได้โรงแรมจะซื้อเราครับเรารู้สึกแค่นั้นเรารู้สึกว่านี่คือโอกาสครับแล้วเราต้องพยายามณวันนั้นเราได้รับโอกาสเราพยายามถึงแม้ตอนนั้นจะไม่รู้จักเองก็ตามว่าน้ำตาลเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าถ้าเราหามาขายได้โรงแรมจะซื้อแล้วครับเพราะยุคนั้นมันไม่มีแล้วเราก็หามาขายได้แล้วโรงแรมก็ซื้อแล้วเราก็กลายเป็นมีธุรกิจของตัวเองก็ลาออกจากงานลาออกจากการเป็นเซลล์ซึ่งชีวิตเราเดิมทีเราจบแค่ม.25จบม.25เป็นเซลล์ขายของตามโรงแรมเราเคยเป็นเด็กติดรถส่งของทำมาสารพัดอย่างตั้งแต่อายุ18ไม่มีการศึกษาครับไม่มีคือการศึกษาไม่ใช่ไม่มีคือการศึกษาไม่ได้มากมายอะไรไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราโชคดีครับโชคดีของพี่ก็คือพยายามในโอกาสที่ดีครับเราก็กลายเป็นว่าวันนั้นเรามีธุรกิจแล้วพอหลังจากนั้นอีกสัก 2-3 ปีเราก็เจอพวกฟาสต์ฟู้ดเข้ามาฟาสต์ฟู้ดก็มาถามอีกเฮ้ยทำซอสเป็นซองได้ไหมทำน้ำตาลซองได้น่าจะทำซอสเป็นซองได้เราก็เฮ้ยถ้าเราทำได้แปลว่าโรงแรมจะฟาสต์ฟู้ดจะซื้อเรามันเหมือนตอนนั้นคุ้นเลยครับคุ้นเราก็รู้ว่าเราโชคดีละครับเพราะเราเจอโอกาสในเมื่อเราเจอโอกาสเราต้องทำไมครับพยายามพยายามครับเราต้องพยายามกับโอกาสที่ดีแล้วเราก็ตั้งใจดิ้นรนจนกระทั่งเรากลายเป็นผู้ผลิตซอสซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเราขอโทษ40ปีแล้วเราเป็นผงทุลีเลยเราไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นที่รู้จักของฟาสต์ฟู้ดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็คือไม่มีแต้มต่อไม่ได้มีต้นทุนไม่มีได้เปรียบเลยแต่เราแค่เจอโอกาสแล้วเราพยายามครับจนวันเนี้ยถ้าถามว่าฟาสต์ฟู้ดเราก็เชื่อว่าเราก็ขายเกือบทุกเจ้าผมเข้าใจถูกป่ะครับซอสซองๆที่พี่วันชัยว่าก็คือที่เวลาผมซื้อกลับบ้านแล้วเขาจะให้ผมมาถูกส่วนหนึ่งอันนั้นถูกครึ่งครับที่ปั๊มๆด้วยป่ะฮะอีกครึ่งหนึ่งก็คือที่เขากดๆกันโอ้โหที่อยู่ในร้านที่กดๆทั้งหลายเพราะนั้นเวลาไปไหนก็กดเยอะๆ ไม่ใช่ เดี๋ยวของโปรดผมเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าด่าเลยบางทีผมก็กินเยอะกว่าไก่นะครับซอสเนี่ยนะครับนั่นครับผมเขาจะเลิกซื้อฉันเพราะแบบนี้
ครับอันนี้ก็คือพี่วันชัยทำตั้งแต่ในยุค 3-40 ปีที่แล้วเลยใช่ถูกต้องโอ้โหเราก็ค่อยๆเติบโตมาเราก็คือจริงแล้วเราไม่ได้เป็นคนวิสัยมีวิสัยทัศน์อะไรเยอะแยะครับสิ่งเหล่านี้เรียนรู้ไป learning by doing ลูกค้าให้โอกาสเราครับเราได้รับโอกาสได้รับความกรุณาครับเราก็ใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็ค่อยๆทำจนกระทั่งมันเติบโตครับจนกระทั่งณวันนี้ถ้าเอาจริงในประเทศไทยเนี่ยรู้จักสีไทยฟู้ดในฐานะผู้ผลิตโพสซอสแต่ถ้าในจีนเนี่ยจะรู้จักสีไทยฟู้ดในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารครับฟังแล้วก็ดูดีมากเลยครับพี่วันชัยแล้วก็น่าจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการส่งออกสินค้าไปทั่วโลกหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยเองได้ครับบอลก็ไปทำสิครับทำไมครับก็ลองไปทำดูไงครับสมมุติได้ออเดอร์จีนมาก็เซ็นคอนแทคซื้อวัตถุดิบทีหนึ่งสัก 2-300 ล้าน400ล้านปีหนึ่งใช้วัตถุดิบสักเป็นพันล้านต้องใส่วัตถุดิบวางมัดจำบนไปทำเลยคือถ้าผมมองในฐานะคนนอกนี่ก็ดูเหมือนดีมากก็ไปทำเลย มันใช่โอกาสคนทั่วไปไหมล่ะครับคำถามคือมันใช่โอกาสคนทั่วไปไหมล่ะมันง่ายไหมล่ะครับที่จะเรียนแบบบางครั้งเราฟังประวัติคนสำเร็จ มันไม่ใช่เรียนแบบได้ทุกเรื่องนะครับโอ้โหตรงนี้สำคัญมากเลยอะนะครับการที่บางครั้งเราฟังประวัติคนสำเร็จไม่ใช่ทุกๆโอกาสเราจะเรียนแบบได้ไม่ใช่ทุกโอกาสมันเป็นโอกาสเราบางครั้งเราเห็นโอกาสอะไรดีๆเยอะแยะเนี่ยแต่มันบางทีมันไม่ใช่โอกาสเราครับแล้วมันไม่ง่ายนะครับครับผมมันต้องฟันฝ่าอะไรต้องเยอะแยะแล้วในมุมมองของการที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่วันชัยพี่วันชัยถึงมาเจอธุรกิจอัมเวย์ได้ครับก็ตอนปี2545ครับซึ่งตอนนั้นธุรกิจผมประมาณสัก200กว่าล้านตอนนั้นเราก็มีโอกาสเนื่องจากเราจบม.ศ.5ไงครับบอลครับเราก็อยากอัปเกรดตัวเองคอมพิวเตอร์เขายังอัปเกรดกันเลยครับเราก็ไปอัปเลเวลเราหน่อยก็คือพาตัวเองไปเรียนพาตัวเองไปเรียนพาตัวเองไปเรียนปริญญาตรีเผื่อจะจบปริญญาตรีครับบ้างซึ่งมันเป็นหลักสูตรสอนเฉพาะเขาเรียกอะไรอ่ะจัดโดยสภาในจ้างจัดโดยสภาในจ้างสภาในจ้างตรงนั้นอาจจะมีนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการครับไปเรียนกันราชภัฏธนบุรีเขาจัดเขาเรียกกศบปภาคพิเศษกศบปที่มาจากการศึกษาบ้านปลายชีวิตอะไรใช่เหรอครับไม่รู้ใช่ไหมก็มีแต่แก่ๆงั้นไงสองคนร้อยสองคนร้อยอะไรแบบนี้พอสวทั้งหลายก็ไปนั่งเรียนกันแล้วก็ไปนั่งเรียน4ปีตอนช่วงใกล้จะจบครับก็บังเอิญได้เจอกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเราก็เรียนด้วยกันมาตลอดครับแล้ววันนั้นพี่ศิลภัทรก็มานั่งคุยกับผมกินข้าวกันไปคุยกันไปถามไทยสารทุกข์สุขดิบแต่ส่วนใหญ่แกเป็นคนถามไงครับแล้วเรื่องที่แกถามเนี่ยมันเป็นเรื่องของบริษัทมีพนักงานกี่คนมีผลิตอะไรมีนู่นนี่ยังไงธุรกิจอะไรเป็นตัวหลักอะไรคือแกถามเหมือนจะไปเปิดโรงซอสแข่งกับเราครับบอลนึกออกใช่ไหมครับแล้วก็โอ้โหคือ2ชั่วโมงเนี่ยถามแต่เรื่องเราล้วนๆเนี่ยแล้วก็เฮ้ยเปลี่ยนเรื่องบ้างได้ไหมครับเปลี่ยนเรื่องคุยได้ไหมแกบอกคุยอะไรอ่ะคุยเรื่องพี่บ้างดีกว่าแกบอกคุยอะไรอ่ะพี่ไม่มีอะไรจะคุยครับเราก็ต้องหาเรื่องดิมีสิพักหลังเนี่ยผมเห็นพี่ไม่มาเรียนเลยเสาร์อาทิตย์เพื่อนเขาลือกันว่าพี่ไปทำแอมเวย์โอ้โหแอมเวย์มันเป็นไงอ่ะโอ้โหนี่ถ้าเล่าให้ผมฟังบ้างสิถ้าเป็นเราคนอเมริกันฟังแบบนี้เสร็จนี่เรียกว่าหมูมาชนปังตอได้ไหมครับได้ คือบอลเข้าใจไหมพอคำถามแบบนี้แกยิ้มแปลกๆว่ะครับเคยเห็นคนยิ้มแปลกๆแกยิ้มแปลกๆว่ะเฮ้ยแกบอกโอ้โหคุณวันชัยพี่นะไม่อยากจะคุยส่วนใหญ่จากประโยคที่บอกว่าไม่อยากจะคุยหลังจากนั้นจะมีการคุยเยอะมากเลยใช่ไหมครับเราบอกเฮ้ยเราก็โอ้โหมันเราก็คุยเหอะพี่ครับคือจริงแล้วเราไม่ได้สนใจแอมเบียหรอกนี่ผมกำลังจะถามเลยพี่วันชัยถามเราอยากเปลี่ยนเรื่องบอลเพราะว่าเขาคุยแต่เรื่องพี่วันชัยเราอยากเปลี่ยนเรื่องเราไม่อยากเล่าเรื่องธุรกิจเราเยอะครับเพราะหลายๆเรื่องบางทีมันเป็นความลับเราไม่ได้อยากใหเผยแพร่ต่อสาธารณชนเรื่องราวที่เขาถามเนี่ยไม่ใช่ทุกเรื่องเราอยากเล่านึกออกไหมครับเราอยากเปลี่ยนเรื่องเราไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรเยอะแยะหรอก
แล้วบันถามนิดนึงได้ไหมครับแล้วก่อนที่พี่วันชัยจะถามพี่ศิรพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นอัพไลน์ที่มาชวนพี่วันชัยทำแอมเวย์เนี่ยพี่วันชัยรู้จักแอมเวย์มาก่อนหน้านี้ไหมครับไม่รู้จักมันไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงโคจรพี่วันชัยเลยใช่ไหมครับมั่นใจว่าเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคือมั่นใจว่าเข้าไม่ถึงคำว่าเข้าไม่ถึงก็คือถ้าคนโทรมาครับเราจะเข้ามาออฟเฟอร์สินค้าแอมเวย์มันก็ต้องผ่านเลขาครับไม่มีทางถึงไม่มีทางถึงเพราะนั้นคนที่จะเข้ามาพอเข้ามาสถานภาพเราแบบนั้นครับเขาก็ไม่กล้าพูดเรื่องธุรกิจแอมเวย์หลายคนอาจจะคิดแล้วเราก็ไม่ใช่เปิดโอกาสให้คนมาเล่าเรื่องแบบนี้ครับแต่เราไม่เคยรู้จักแอมเวย์ตอนนั้นปี 2545 แอมเวย์ก็แอมเวย์เข้ามา15ปีแล้วใช่ไหมครับเข้ามา15ปีแล้วแต่เราไม่เคยใช้ยาสีฟันไม่เคยใช้สินค้าสินค้าก็ไม่เคยด้วยใช่ไหมครับไม่เคยครับโอ้ไม่สนใจครับขายตรงอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวครับครับอย่ามายุ่งกับฉันครับฉันไม่ได้สนใจเลยแต่วันนั้นเราถามเพราะเราอยากเปลี่ยนเรื่องครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแกก็ยิ้มดิครับแกก็ยิ้มหวานเลยแล้วแกบอกแกไม่อยากคุยเราก็บอกคุยเฮ้อครับผมคุยเฮ้อไหนอยากฟังครับแกก็เริ่มต้นดีมากเลยแกบอกว่าธุรกิจแอมเวย์ในต่างประเทศเนี่ยระดับมงกุฎทูตเขามีธุรกิจ 40,000 ล้านโอ้โหไม่มีลูกจ้างครับในประเทศเนี่ยนะมีจ่ากับพยาบาลจนๆอยู่คู่หนึ่งอยู่ชลบุรีมีธุรกิจเกือบ 2,000 ล้านโอ้ไม่มีลูกจ้างครับบ่อนต้องนึกภาพนะครับตอนนั้นธุรกิจผมอ่ะ200กว่าล้านครับแล้วจ่ากับพยาบาลเนี่ยแกมีธุรกิจ 2,000 ล้านครับแล้วแกบอกไม่มีลูกจ้างคิดยังไงครับขายยาบ้าแน่นอนเลย ปั๊มเองขนเองขายเองหรือเปล่าวะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ต้องจ้างใครขนเลยหรือไงแล้วก็ถามแล้วมันขายอะไรพี่แกบอกขายยาสีฟันแล้วก็เฮ้ยมันขายไงวะแกบอกขายคนมีฟันเนี่ยกูไม่ได้อยากรู้แบบนั้นดูจะตอบมันอยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันขายยังไงครับวันนั้นพี่ศิริพัฒน์บอกว่าขอกระดาษ A4 แผ่นแล้วแกก็วาดวงกลมให้ดู 5-6 วงแล้วแกก็เล่าคนนี้ขยายตัวไป5คนอีก5คนขยายไปคนละ5 6 5 30รวมพูนเป็น31คนซื้อกินซื้อใช้คน 6,000 180,000 เป็น 21% ครับช่วยคนเป็นแพทินัม6คนเป็นเพชรรายได้ 2-3 แสนช่วย20คนเป็นมงกุฎทูตรายได้ 2-3 ล้านจบ5นาทีแค่นี้จบแล้วตอนนั้นพี่วันชัยรู้สึกยังไงครับเราดูเสร็จเราก็บอกให้พี่ถ้าอย่างนี้ผมขอสมัครได้มั้ยโอ้เขางงไหมครับพอพูดอย่างนี้แกตกใจอ่ะดิครับแกตกใจอ่ะสิแกก็อึแกบอกไอ้เพื่อนที่อยู่สภาในจ้างเนี่ย41คนเนี่ยครับแกตัดออกจากบัญชีรายชื่อที่แกกะไม่ชวนเนี่ย5คน1ในนั้นเนี่ยโอ้คือเราแล้วก็ทำไมอ่ะ แกบอกว่าพี่ว่าคุณรวยเกินไปไม่เหมาะจะทำ โอ้ธุรกิจแบ่งชนชั้น เราก็บอกเฮ้ยเราไม่รวยเราหนี้เยอะแยะอะไรแบบนี้แล้วเราก็คุยกันแต่วันนั้นไม่ได้สมัครนะแต่สุดท้ายเราตื้อจนสมัครได้ตื้อจนสมัครนะครับเราตามล่าตัวแกแล้วเราก็สมัครน่าสนใจมากเลยครับเอาจริงๆวันนั้นนะบอสเพราะอะไรครับแกบอกแกไม่ได้กะจะชวนครับผมบอกว่าผมไม่ได้กะจะทำผมสนใจวิธีแตกตัววิธีการขยายไอ้การขยายตัวแบบนั้นมันลักษณะคล้ายแบคทีเรียในห้องแลบอ่ะโอ้เฮ้ยมันคล้ายโควิดเลยนะครับผมจะเป็น2 1เป็น5เลยนะ1เป็น5 5เป็น25เลยนะมันแตกตัวแบบโควิดเลยนั้นน่ะครับผมแล้วก็สนใจเลยมันแตกตัวแปลกดีแล้วอยากศึกษาระบบเพื่อจะออกมาเปิดบริษัทขายตรงของตัวเองแข่งกับแอมเวย์โอ้โหฟังดูชั่วมากเลยคือกะจะเข้าไปเรียนรู้แผนไงกะเข้าไปดูคอนเซ็ปต์ครับกะเข้าไปศึกษาระบบเผื่อจะออกมาทำระบบขายตรงของตัวเองครับสุดท้ายเราก็ได้เข้ามาศึกษาครับเราได้สมัครครับแล้วเราได้เข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาประเด็นก็คือพอเราศึกษาเสร็จเนี่ยบ่อนต้องเข้าใจนะครับ
ผมอยู่ในสภาพที่ผมทำธุรกิจแบบ OEM ผลิตสินค้าให้กับพวกบรรดาฟาสต์ฟู้ดครับแล้วผมก็เกี่ยวข้องกับพวกฟาสต์ฟู้ดพวกแมคโดนัลด์พวก KFC พวกเบอร์เกอร์คิงพิซซ่าเดอะพิซซ่าพิซซ่าฮัทอะไรแบบนี้ผมเข้าใจธุรกิจแฟรนไชส์ผมเข้าใจธุรกิจผมซัพพลายเซเว่นผมเข้าใจธุรกิจที่คนที่เป็นผู้เราเรียกอะไรอ่ะผู้จัดจำหน่ายมีช่องทางการจำหน่ายหรือช่องทางการกระจายสินค้าครับผมรู้ว่าแบบนี้มันมี power ครับบอลนึกภาพนะครับคนที่เป็นช่องทางเป็นเจ้าของช่องทางการจัดจำหน่ายมันมีอำนาจต่อรองสูงเหนือกว่าเจ้าของสินค้าครับทีนี้นั่นคือภาพที่เราเข้าใจเราเข้าใจเราทำธุรกิจเราเข้าใจเรื่องนี้และวันที่เราเห็นแอมเวย์ตอนนั้นเรามีแอมเวย์ช็อปอยู่20กว่าสาขาซึ่งปัจจุบันเรามีเรามี80สาขาแต่ตอนนั้นแอมเวย์ช็อปมี20กว่าสาขาพอเราไปเห็นช็อปครับเรารู้ว่านี่คือช่องทางการจัดจำหน่ายเราไปเห็นเซ็นเตอร์ครับเราเห็นแอมเวย์เห็นระบบคอมพิวเตอร์เห็นระบบจัดส่งสินค้าเห็นอะไรต่ออะไรเรารู้ว่านี่คือแพลตฟอร์มโอเรารู้ว่าเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ถ้าเราทำเองเนี่ยเราต้องลงทุนแต่ถ้าเราสมัคร900ปุ๊บเรามาใช้แพลตฟอร์มเนี้ยรันธุรกิจครับเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเป็นธุรกิจที่ไม่มีค่าเช่าแล้วมันเป็นแฟรนไชส์เพราะจากเราครับระบบธุรกิจของแอมเวย์คือเท่าแก่ซ้อนเท่าแก่เท่าแก่ซ้อนเท่าแก่มาสเตอร์แฟรนไชส์ซ้อนมาสเตอร์แฟรนไชส์ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บค่าลิขสิทธิ์กันอย่างมีความยุติธรรมครับไม่ใช่เป็นลูกโซ่ไม่ใช่กินหัวคิวไม่ใช่คนมาทีหลังจะเสียเปรียบคนมาก่อนแซงกันได้อะไรกันได้พอเราเห็นสตรัคเจอร์พวกนี้หมดหรือเห็นภาพรวมพวกเนี้ยเราเปรียบเทียบกับธุรกิจแฟรนไชส์เลยเรารู้เลยคือสมัยนั้นมัน 4% เดี๋ยวนี้ 6% แล้วครับผมค่าลิขสิทธิ์ 4% จากการช่วย1สาขาประสบความสำเร็จเรารู้ว่านี่คือธุรกิจ personal franchise ที่แบบว่า infinity มากๆแล้วเป็นธุรกิจที่เป็นการควบคุมหรือเป็นการเป็นเจ้าของช่องทางการกระจายสินค้าโอ้โหนี่คือมุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้โหนี่คือมองแบบภาพใหญ่เลยนะครับทุกคนพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ย2เดือนที่ศึกษาเนี่ยครับผมโทรบอกอัพไลน์ก็ผมไม่เปิดบริษัทเองหรอกตอนแรกคืออยากมาศึกษาระบบเพื่อไปเปิดบริษัทเองใช่ไหมครับผมรู้เลยว่าผมเจองานหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจครับเป็นงานที่คิดแบบธุรกิจปกติของเราไม่ได้ละครับเราต้องคิดใหม่ละครับสิ่งที่คิดอยู่ที่เราทำธุรกิจมาตลอด15ปีเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมแต่มันดันมีสิ่งที่ดีกว่าที่เราต้องเร่งศึกษาตอนนั้นบอลรู้ไหมครับธุรกิจแอมเวย์ปี45ครับผมมกรา45ปี44แอมเวย์ปิดไป 4,400 ล้านหมายถึงยอดขายใช่ไหมครับถูกต้องเยอะไหมเยอะนะครับ 4,400 ล้านก็ถือว่าพี่ถามครับคุณศิรพัฒน์ว่ามีสมาชิกเท่าไหร่หมายถึงสมาชิกของคนที่ 4,400 ล้านเนี่ยสมาชิกเท่าไหร่ครับผมแกบอก 500,000 พี่เอา 500,000 หาร 4,400 ล้านครับตก 8,800 บาทต่อคนต่อปีหาร12เดือนตกเดือนละ733บาทต่อคนต่อรหัสโอ้ผมไม่เคยคิดอย่างนี้เลยครับเยอะมั้ยเยอะครับตกลงต่อคนก็ไม่ได้เยอะมากถูกมั้ยฮะต่อคนต่อเดือนต่อปีเพราะนั้นณวันนั้นน่ะเรารู้เลยว่าธุรกิจนี้จะเป็นหมื่นล้านพอเราศึกษา2เดือนเสร็จเรารู้เลยว่าถ้ามันจะเป็นหมื่นล้านต้องมีเราแล้วพอเราต้องเข้าไปเอา market share ตรงนี้ครับแล้วเรารู้เลยว่าเราต้องทำ MV ไม่ใช่ทำแบบเล่นๆหรอกต้องทำแบบสู้ตายถวายชีวิตเพราะนั้นก็เลยใช้เวลาปีครึ่งเป็นเพชรไงโอ้โห1ปีครึ่งดูใจร้อนนะวู่วามวู่วามมากครับผมขาดสติตอนนี้เริ่มได้สติแล้วเลยช้าลงครับผมก็ผมคงขาดสติอยู่นานมากแล้วครับ
ก็ประมาณนี้ครับโอ้โหนะครับนี่ไม่น่าเชื่อนะครับจริงๆแล้วพอเราฟังมุมมองของคนที่ทำธุรกิจระดับพันล้านมาเนี่ยนะครับหรือระดับร้อยล้านในวันนั้นก็ตามมองภาพธุรกิจแอมเวย์มันคนละเรื่องกับการที่ใครหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นงานขายเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นงานที่ตื้อง้อขอร้องคนเพื่อให้ซื้อสินค้าเรานะครับภรรยาผมคิดแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นครับภรรยาผมคิดแบบนั้นก็ระหว่างที่ทำก็เลือดตาแทบกระเด็นไม่ใช่สปอนเซอร์ยากนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดคือภรรยาเลือดตาใครกระเด็นครับเราที่แหละโอ้โหเลือดตากระเด็นน่ะคือเอาง่ายๆว่าเวลาคือเวลาเป็นสปอนเซอร์ไม่ได้แล้วหรือทำแอมเวย์แล้วรู้สึกท้อนะครับต้องเอารูปภรรยามาดูทำไมครับจะได้มีแรงบันดาลใจไงบอลทำเพื่อเขาไม่ใช่ว่าชีวิตนี้ไม่มีปัญหาใดใหญ่กว่าเธออีกแล้วโอ้โหนี่เป็นทริคนะครับเป็นทริคนะครับในการทำแอมเวย์ปีครึ่งเป็นเท็จนะครับอันนี้คนโสดทำไม่ได้นะฮะต้องคนมีคู่แล้วเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างนี้บอลถามมาถึงบอลขออนุญาตรวบเข้ามานะครับว่าจริงๆประวัติเนี่ยผมว่าถ้าได้คุยเนี่ยก็น่าจะสนุกแล้วก็เป็นหนังเรื่องนึงที่ผมว่าทำได้เลยนะครับพี่วันชัยนะครับทำหนังได้เลยคำถามนั้นเลยนะใช่ไหมครับคำถามที่ผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยนะครับณตอนนี้เองอยากจะรู้แล้วผมว่าไม่มีใครตอบได้ดีเท่ากับพี่วันชัยแล้วก็คือว่าในสถานการณ์แบบนี้ครับพี่วันชัยในฐานะที่พี่เป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านนะครับในสีไทยฟู้ดนะครับไม่ใช่แนมเวย์นะฮะแนมเวย์ก็เป็นพันทั้งสองอย่างเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเกิดผลกระทบแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับในธุรกิจทั่วไปกับโครงสร้างของธุรกิจแอมเวย์ครับคือผมอยากเรียนอย่างนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก่อนครับผมเอาฝากไปถึงหลายๆคนเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าปีนี้ผม63ครับปีนี้63ชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยมีวิกฤตครั้งไหนในชีวิตที่ใหญ่เท่านี้มาก่อนโอ้โหพี่วันชัยกล้าใช้คำนี้เลยใช่ไหมไม่มีวิกฤตครั้งไหนใหญ่เท่าครั้งนี้เลยพูดแบบนี้เลยครับผมคือต้องพูดแบบนี้ก่อนถามว่าด้วยวัยของคนแก่แบบเนี้ย63ปีครับผมผ่านวิกฤตอะไรมาบ้างตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมลดค่าเงินบาทสงครามอัลเปอร์เซียขับเครื่องบินชนตึกไข้หวัดนกโรคซาพฤษภาธมินปิดสนามบินดอนเมืองเล่นกีฬาสีที่ราชประสงค์มหาอุทกภัยรัฐบาลยิ่งทันลักกับผู้ว่าสุขุมพังเทศกาลนกหวีดกีดหัวใจกสบปมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดครับผมเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดมีครั้งไหนบ้างที่ถึงขั้นปิดประเทศไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยปิดชายแดนต่างชาติเดินทางเข้าไม่ได้เราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ทั้งโลกเนี่ยมันกระเพื่อมเลยแต่ละประเทศปิดกันหมดครับมันไม่เคยมีนะครับผมนี่คือครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตในบรรดาวิกฤตหลายๆครั้งที่มันเกิดวิกฤตผมนอนไม่หลับเครียดมีปัญหาเยอะแยะครับแต่นี่คือวิกฤตที่สุดในชีวิตแต่ขอโทษนะครับหลับสนิทมากโอ้เพราะอะไรครับถ้ามันเป็นวิกฤตที่ใหญ่ขนาดนี้ก็เพราะมันเกิดจาก18ปีที่แล้วเราเจอแอมเวย์วันที่เราเจอแอมเวย์ตอนนั้นเรายังมีธุรกิจเดียวถึงแม้มันจะ250ล้านเองก็ตามเรามีธุรกิจเดียวครับชีวิตเราพอสมควรถึงแม้จะไม่ได้ดีเลิศเลอครับแต่เราก็ไม่ได้ยากจนข้นแค้นแสนสาหัสอะไรเราก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่ได้แล้วผู้คนที่มองเราก็ยังมองเราดีเราก็ทำธุรกิจเราก็เติบโตไม่ใช่ธุรกิจเรามีปัญหามันก็ยังอยู่ในเทรนด์ที่โตมันนึกภาพออกนะครับนึกออกครับแต่เราไม่ไร้กังวลเรามีเงินเรามีบ้านเรามีรถเรามีท่องเที่ยวเรามีทุกอย่างครบหมดครับผมแต่เราไม่มีความไร้กังวลตอนนั้นลูกคนโตอายุ15อายุ13อายุ11โอ้น้องพุที่วันนี้เป็นเพชรเนี่ยตอนนั้นอายุ11ครับ
และ MV ก็เข้ามาในบ้านเราก็เข้ามาศึกษา MV แล้วโชคดีพอเราเข้ามาศึกษา MV เราได้ภาพอีกภาพหนึ่งของการสร้างแนวป้องกันตัวเองเราได้ภาพอีกภาพหนึ่งของการสร้างประตูหนีไฟที่ไม่ได้ประตูหนีไฟเนี่ยหรือบันไดหนีไฟเนี่ยปกติมันไม่ได้ต้องใช้หรอกครับมันจะใช้ตอนมีไฟไหม้ครับแล้วเขาไม่ได้สร้างกันตอนไฟไหม้ใช่ครับเขาต้องสร้างกันแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันตัวเองมันนึกภาพออกใช่ไหมครับนึกออกทีนี้ประเด็นตอนที่เราเจอตอนปี 4-5 เนี่ยพอเราเข้ามาศึกษาเอ็มเวเนี่ยเราเข้าใจหลักคิดพวกนี้มากขึ้นจากที่เราไม่เคยคิดอะไรเลยจากที่เราคิดเหมือนกันแต่เรามองหาโซลูชันหรือหาทางออกไม่ได้ครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องคิดอะไรต่อไม่รู้จะต้องคิดยังไงต่อเราก็เริ่มเข้าใจเพราะเราเข้ามาในทูเกมเวครับผมแนวคิดบางแนวของเอ็มเวเราไปปรับใช้ในการสร้างพอร์ตรายได้ในการสร้างพอร์ตรายได้เพราะนั้นวันนี้พอ18ปีผ่านไปเราก็มีพอร์ตรายได้ครับผมจากสีไทยเรามีพอร์ตรายได้จากดอกเบี้ยครับเงินฝากเรามีพอร์ตรายได้จากเงินปันผลในหุ้นที่เราไปกระจายถือหุ้นเรามีพอร์ตรายได้อื่นๆจากบริษัทชิปปิ้งบริษัทนำเข้าแพ็กเกจจิ้งบริษัทนำเข้าเคมีพันหรืออื่นๆอะไรแบบนี้เรามี 4-5 พอร์ตครับที่เป็นรายได้เพราะนั้นวันที่มันเกิดเหตุเกิดโควิดครับพอร์ตรายได้ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยทำให้เราไม่รู้สึกกังวลเลยเอาตรงนะพอร์ตรายได้จากแอมเวย์เนี่ยผมกำลังจะถามเลยครับขอโทษนะทวนนี้ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับ 5,000 ล้านต่อปีผ่อนรายได้จาก MV ทุกวันนี้แทบไม่ได้ใช้ก็คือเอาไปรีอินเวสหมดเลยเอาไปรีอินเวสแล้วมันก็กลายเป็นปันผลก็ไม่ได้ใช้ดอกเบี้ยก็ไม่ได้ใช้แล้ว18ปีที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เราเข้าใจเสร็จแล้วก็มาเริ่มสร้างเสร็จแล้วก็ใช้เงินเอ็มวีที่ได้ไปสร้างพอร์ตอื่นๆอะไรต่ออะไรอีกจนกระทั่งพอณวันนี้วันที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆเนี่ยเกิดผลกระทบเราไม่มีความเราไม่ได้รับผลกระทบคือสีไทยฟู้ดกระทบนิดหน่อยในประเทศครับกระทบไปประมาณสัก 10% แต่ส่งออกเพิ่มขึ้น 300% โอ้เพราะงั้นช่วง6เดือนมาเนี่ยส่งออกแบบระเบิดมันก็ไม่ได้กระทบอะไรคือแต่ไม่ได้ไม่กระทบแล้วเราจะไม่คิดนะครับผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับใครที่คุณไม่กระทบในวิกฤตครั้งนี้นะครับไม่ใช่แปลว่าวิกฤตครั้งอื่นคุณไม่กระทบครับไม่ใช่แปลว่าชีวิตนี้คุณจะไม่มีวิกฤตเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำที่สุดเนี่ยคือการสร้างแนวป้องกันตัวเองแล้วผมต้องบอกว่า MV เนี่ยเป็นโอกาสหนึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่ถ้าคุณได้เข้าใจคุณได้เข้ามาเรียนรู้ครับผมมันจะเป็นโอกาสสำหรับการใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างแนวป้องกันชีวิตคุณสามารถทำธุรกิจ MV จนมีรายได้ปีหนึ่งเป็น10หลาย10ล้านต่อปีนะครับมันไม่ใช่ธุรกิจที่จะไปขายของเป็นรายวันวันละ500พันหนึ่งไปตื้อไปง้อไปขอไม่ใช่เราสามารถทำมันจนเป็นธุรกิจครับผมงั้นใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจตอนนี้กำลังประสบปัญหาผมอยากให้คุณลองเปิดใจอ่ะคือไม่ได้มาพูดแบบเชียร์แอมเวย์อวยเพราะผมทำธุรกิจอย่างอื่นอยู่ครับผมคือบอลเข้าใจไหมผมทำธุรกิจอื่นอยู่วันนี้ไม่มีแอมเวย์ก็ไม่เดือดร้อนละครับแต่ยอมรับเลยว่า18ปีที่แล้วถ้าไม่เจอแอมเวย์วันนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เจอวิกฤตแบบนี้ไม่รู้จะเครียดแค่ไหนแต่วันนี้เนื่องจากพอเจอแอมเวย์แล้วเราก็ค่อยสะสมตรงนี้มาเรื่อยๆจนผ่านมา18ปีเนี่ยทุกอย่างมันเซตเติลมันเข้าที่เข้าทางหมดเราก็เลยไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งที่มันคือเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับมันคือเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่เรากับ
ไม่มีความเครียดใดๆหลับได้สนิทเนี่ยมันเพราะสิ่งที่เราทำเมื่อ18ปีเพราะนั้นผมเรียนท่านผู้ชมแบบนี้แล้วกันว่าบอลด้วยว่าโอเคอนาคตอีก5ปี10ปีเราจะเป็นอะไรเราจะมีปัญหาหนักแค่ไหนหรือชีวิตเราจะดีไม่ดีแค่ไหนครับมันอยู่ที่วันนี้เราตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรนี่ผมถามแทนเพื่อนๆทางบ้านกับพี่วันชัยว่าถ้าวิกฤตครั้งนี้ในฐานะที่พี่วันชัยผ่านชีวิตมาเนี่ยแล้วกล้าพูดว่ามันคือครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเนี่ยครับและแอมเวย์จะยังเป็นโอกาสให้กับคนในยุคนี้หรือในวิกฤตครั้งนี้อยู่ไหมครับโควิดตอนนี้ติดกันเท่าไหร่บอลโอ้ในประเทศหรือต่างประเทศเอาในประเทศอย่างเดียวถ้าตัวเลขที่ชัวร์นี่ผมไม่ได้อัปเดตแล้วครับแต่รู้แค่ว่า 3,000 กว่าคนครับผมก็ยัง 3,000 กว่าครับตายไป50กว่าคนครับถูกป่ะใช่ครับคือไม่เป๊ะๆแต่ประมาณนี้ปิดประเทศขอโทษนะบอลคนอ้วนมีกี่คนประเทศไทยถ้าที่ผมดูข้อมูลมาก็คือจะ1ต่อ4เลยนะครับ1ต่อ3มา20ล้านคนอ่าครับ60ล้านมีคนอ้วน20ล้านคนครับตายด้วยโรคมะเร็งหัวใจความดันเบาหวานปีละ50คนป่ะไม่ครับเยอะกว่านั้นมหาศาลมากๆไม่มีคนเดือดร้อนเหรอคุณไม่ได้มองเห็นโอกาสเหรอคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับแล้วนับจากมีโควิดตรงนี้ต่อไปคนจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพเทรนของธุรกิจสุขภาพจะมาแล้วประเทศไทยมีคนอ้วนอยู่ 30% ครับแล้วคน 30% เนี่ยคือคน20ล้านคน มีคนไม่พอใจหุ่นตัวเองอีกเท่าไหร่ตลาดที่ต้องการดูแลสุขภาพตลาดนี้ยิ่งใหญ่เลยครับผมถูกปะใช่ครับแล้วคำถามบอลคืออะไรแอมเบียยังเป็นโอกาสอยู่หรอบอลว่ามันยังเป็นโอกาสมั้ยถ้าเรามองไปที่เรื่องของสินค้าต่างๆแน่นอนมันยิ่งกว่าโอกาสนะถ้าโควิดแค่ 3,000 กว่าคนยังตื่นเต้นขนาดนี้ครับแล้วตายโรคด้วยโรค NCD เป็นแสนๆคนเป็นหลายแสนคนตายด้วยโรคหัวใจนาทีละชั่วโมงละเท่าไหร่ตายด้วยมะเร็งชั่วโมงนับเป็นชั่วโมงนะครับครับแล้ว NCD อีกต้องกี่โรคแล้วโรคเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากภาวะอะไรอ้วนใช่ครับแล้วก็จะมีโรคไขมันในช่องท้องเต็มไปหมดครับไขมันในช่องท้องครับแล้วตกลงมันยังเป็นโอกาสมั้ยถามกลับครับผมตกลงมันยังใช่โอกาสมั้ยต้องเป็นโอกาสมันอยู่ที่มันอยู่ที่คุณมองครับมันอยู่ที่คุณจะเข้าใจว่ามันเป็นโอกาสมั้ยถ้าคุณมองแอมเวย์เป็นปัญหาแอมเวย์เป็นปัญหาครับแต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องราวพวกเนี้ยคุณจะรู้ว่าวันนี้แอมเวย์ 20,000 ล้านเนี่ยมันก็ยังสามารถโตเป็น 30,000 40,000 50,000 ล้านประเด็นมันอยู่ที่วันที่มันเป็น 30,000 ล้าน 40,000 ล้านเนี่ยคุณว่าไม่มีคุณอะไม่มีบอลสักคนบอลว่ามันเป็น 30,000 ล้านเนี่ยไม่มีบอลแอมเวย์ก็น่าจะถึงอยู่ดีล่ะครับนั่นน่ะสิ ครับผมเพราะมันจะมีเราไม่มีเราครับแอมเวย์ก็จะเป็น 30,000 ล้านแต่เราจะต้องรู้สิว่าถ้าเทรนด์มันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันควรมีเรามั้ยหรือมันไม่ควรมีเราเราต้องรู้สิว่าเนี่ยคือโอกาสหรือเปล่าครับมันต้องมองโอกาสไม่ใช่มองปัญหาเราต้องมองโอกาสไม่ใช่มองปัญหาโอ้คำนี้คนส่วนใหญ่จะชอบมองปัญหาครับเฮ้ยฉันไม่ชอบฉันไม่ทำฉันไม่ถนัดฉันไม่ใช่แนวฉันอะไรอย่างเงี้ยครับมันยากฉันไม่รู้จักคนฉันพูดไม่เป็นครับมันก็มองแต่ปัญหาแต่วันที่ผมเข้ามาในธุรกิจเนี่ยเราคนสำเร็จโอ้สำเร็จได้แบบนี้เราถามตัวเองเลยต้องทำอะไรบ้างต้องทำอะไรเป็นโอ้คันนี้สำคัญมากเลยคนส่วนใหญ่ชอบถามว่าต้องทำยังไงแต่พี่วันชัยกลับถามว่าถ้าอยากสำเร็จแบบนี้ต้องทำอะไรเป็นบ้างเราต้องทำอะไรเป็นบางคนสำเร็จเขาทำอะไรได้ครับผมเราไม่ได้มองว่ามันยากมันคือมีอะไรง่ายบ้างอะชีวิตเนี่ยครับมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วอะมันไม่มีอะไรง่ายแล้วถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตอะครับผมเพราะคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยร้อยหนึ่งมันมีแค่คนเดียวร้อยหนึ่งมันมีแค่ไม่ถึง 5% ครับผมบนโลกใบนี้ไม่ว่าอยู่ในธุรกิจเพราะนั้นการประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ง่ายแต่แอมเวย์เนี่ยไม่ยาก
ถามว่าไม่ยากก็ไม่ได้นะมันก็ยากจะบอกว่ายากหรือไม่ยากมันงากงากยังไงงากใช่ไหมครับมันรวมกันเป็นงากแต่ประเด็นก็คือยากแต่เป็นไปได้หลายๆอย่างยากแบบเป็นไปไม่ได้ครับหลายๆธุรกิจจะมีชีวิตแบบเนี้ยยากแล้วเป็นไปไม่ได้นึกภาพออกนะครับคือผมว่ายากแล้วเป็นไปได้ดีกว่าง่ายแล้วเป็นไปไม่ได้นะครับถูกต้องใช่ไหมครับทำอะไรง่ายๆแต่ชีวิตไม่มีวันรวยโอ้เราก็ใช้ชีวิตแบบนี้มานานแล้วอะคือทำอะไรที่เราถนัดที่คุ้นเคยที่ง่ายๆแล้วก็รู้ว่ายังไงก็ไม่รวยก็ลองทำอะไรที่มันยากๆแล้วมีโอกาสรวยได้บ้างครับต้องแล้วแต่คิดนะครับครับผมต้องแล้วแต่คิดแต่สำหรับผมว่า MBA เป็นไปได้โอ้ผมชอบวิธีคิดนี้มากเลยครับคือทุกวันเนี่ยเอาแบบบอลอ่ะเราใช้คำว่าเป็นระดับมรกต2ผู้สำนาเนี่ยครับผมขอโทษนะรายได้บอลเนี่ยเหมือนคนมีเงินฝากเป็นหลักร้อยล้านโอ้ผมไม่เคยคิดมุมนี้เลยครับเหมือนมีคนเงินฝากแล้วได้ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านคือคนที่จะเข้าใจ Amway ครับแล้วเข้าใจอินคืออะไรรู้ไหมบอสครับผมคือมันมีเงินฝากจริงๆคือเขามองมุมนั้นใช่มั้ยแล้วมันมีเงินฝากจริงๆอ่ะเนี่ยครับแล้วรู้ว่าดอกเบี้ยมันเท่าไหร่มันมีเงินอยู่ในพอร์ตหุ้นอ่ะแล้วรู้ว่าปันผลเท่าไหร่ครับคือพี่วิชัยกำลังจะบอกว่าการที่เราสำเร็จในแอมเวย์เนี่ยเราสามารถมีรายได้เหมือนกับเงินฝากคืออย่างบอลเนี่ยเหมือนมีเงินฝากอยู่ในแบงก์อ่ะครับรายได้ระดับมรกตมรกตคือบอลมีคนเอาจริง3คนครับบอลมีคนเอาจริงกับบอล3คนสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นรายได้ของบอลเนี่ยเท่ากับเงินฝากหลักร้อยล้านแล้วถ้าเพชรคู่แบบนี้นะเพชรคู่2ผู้สถาปนาแบบเนี้ยครับบอลรู้ไหมครับถ้าบอกว่าเงินฝากเพื่อให้มีรายได้เท่านี้ต้องเท่าไหร่ดีครับบอลว่าเท่าไหร่ผมยังไม่เคยได้รายได้แบบเพชรคู่เลยครับผมต้องเป็นพันล้านต้องเป็นพันล้านถ้าฝากเงินเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยเท่านี้แต่เราใช้เวลาสร้างตรงเนี้ยต้องบอกจริงๆแล้วผมตั้งใจลุยแบบสุดชีวิตจริงๆอยู่5ปีเพื่อจะขึ้นมาแล้วก็เลเวลมาถึงตรงนี้ณวันนี้มันเหมือนมีแอสเซทมีพอร์ตรายได้อีกพอร์ตหนึ่งที่เปรียบเสมือนเงินฝากคือขอประทานโทษนะครับจริงๆแล้วมาคุยตรงนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจโอกาสไม่ใช่เป็นการมาโอ้อวดอวดรวยหรือว่าอะไรคือถ้าอวดแล้วคุณเรียนแบบไม่ได้อย่างนี้มันเข้าข่ายอวดแต่อันเนี้ยมีคนเอาจริง10คน12คนเพื่อจะมาเป็นเพชรคู่2ผู้สัตว์ปนาร้านเนี้ยจะเหมือนคนหนึ่งที่มีพอร์ตที่มีรายได้อยู่หลักที่เหมือนมีเงินฝากอยู่พันล้านผมจะเรียกว่ามันคือการสร้าง people asset ได้ไหมครับถูกต้องใช่ไหมฮะก็เป็นพอร์ตแบบนึงเหมือนกันมันเป็นพอร์ตหนึ่งแต่คุณเข้าใจ MBA แบบนี้ไหมแล้วสาระตรงนี้สำคัญคนักธุรกิจหลายๆคนเนี่ยยังมอง MBA เป็นงานกระจกกระจกครับซึ่งผมยืนยันว่าไม่กระจกนะครับนะก็ยืนยันจากนักธุรกิจตัวจริงนะครับนะพี่วันชัยครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งนะที่อาจจะเป็นเหมือนเทรนด์ในตอนนี้เลยก็ได้คือคำว่า new normal นะครับnew normal บางคนก็บอกว่า new normal ไม่เกิดขึ้นต้อง now normal นะครับแต่อีกประโยคนึงเนี่ยครับที่ตอนนี้กำลังพูดกันเยอะๆมากเลยก็คือบอกว่า next normal ครับในมุมมองพี่วันชัยครับพี่วันชัยมองว่า next normal ที่จะเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันสอดคล้องหรือมันตรงกับธุรกิจ Amway ที่วันนี้เราทำกันอยู่ยังไงบ้างครับคือ next normal เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องสุขภาพ next normal จะกลายเป็นเรื่องสุขภาพบอกว่ามาครับเราวิเคราะห์กันนะบอกว่าเป็นไปได้มาจากเนี้ย next normal จะกลายเป็นเรื่องสุขภาพเพราะคนรู้แล้วล่ะคนรู้แล้วแหละว่ามีเงินแต่ป่วยไม่ใช่ความฝันมีเงินแล้วไปนอนอยู่บนเตียงไม่ใช่ครับคนรู้แล้วว่าโอเคประเทศชาติรู้เลย
ถึงขั้นปิดประเทศเศรษฐกิจจะเป็นไงไม่รู้แต่ขอปิดประเทศเพื่อดูแลสุขภาพโอ้แม้แต่ในมุมมองระดับประเทศเขาก็ยังให้ความสำคัญเรื่องนี้นี่ไงนี่คือ next normal แต่ขอโทษนะแอมเวย์พูดเรื่องนี้10ปีที่แล้วอันนี้ลดน้ำหนักมาเนี่ย7-8 ปีแล้วปี2553นะครับคือถ้าเราเคยเห็นคือตอนสตาร์ทลดน้ำหนักนะครับจากน้ำหนักโอ้โหตอนนั้นตัวจะแตกเนี่ยปี2553นะครับปีนี้2563นะครับครับผม10ปีแล้วนะอืมแอมเวย์พูดเรื่องสุขภาพนะครับครับ10ปีแล้วคุณดูวิสัยทัศน์นะครับคือบางทีเราไม่ได้คิดอะไรนะครับแอมเวย์พูดเรื่องสุขภาพเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยเมื่อ10ปีแล้วนะครับครับผมเริ่มลดน้ำหนักเมื่อ10ปีแล้วนะขอโทษนะครับสินค้าตัวแรกแอมเวย์คืออะไรครับไม่ใช่บอดี้คีที่เกี่ยวกับลดน้ำหนักใช่ไหมครับไม่ใช่สินค้าตัวแรกของแอมเวย์อเมริกาเลยโอ้โหลิกส์ LOC ป่ะฮะน้ำยา LOC ย่อมาจากอะไรครับLiquid Organic Cleanser ใช่ไหมฮะ Liquid Organic Concentrate Concentrate ครับ60ปีแล้วนะครับพูดเรื่องออร์แกนิกครับพูดเรื่องคอนเซนเทรตความเข้มข้นครับพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมคือคุณจะค้าขายกับใครก็ตามเนี่ยนะครับในหลักธุรกิจของผมเนี่ยพาร์ทเนอร์เราเนี่ยนะต้องมีวิสัยทัศน์บริษัทแอมเวย์นะครับผู้ก่อตั้งเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ครับแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยนำหน้าโลกใบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะบอสโอ้ยอย่างนี้จะบอกว่าเราพูดเรื่องอากาศครับก่อนเกินเท่าไหร่ก่อนใน PM 2.5 ครับเกือบ20ปีนะครับใช่ครับใช่ครับที่เราพูดเรื่องอากาศครับเราพูดเรื่องน้ำเกือบ30ปีนะบอส25ปีนะเราพูดเรื่องออร์แกนิกกันเมื่อ60ปีสมัยก่อนมีใครมาพูด60ปีที่แล้วครับและเนี่ยคือคู่ขาเราจะมองว่าเราทำให้แอมเวย์ครับแอมเวย์คือคู่ขาครับแอมเวย์คือพาร์ทเนอร์ครับที่เซตอัพแพลตฟอร์มให้เราเข้ามาปลั๊กอินครับแล้วโลกวันนี้นะครับเป็นโลกโกลบอลที่ไม่ต้องไปเป็นเจ้าของทั้งหมดครับเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มครับครับเพราะเรามีอิสระภาพเหมือนมากกว่าเหมือนเก็ตเหมือนไลน์แมนเหมือนอะไรที่เขามีแพลตฟอร์มครับครับนี่คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งครับที่มีระบบจัดอบรมมีสัมมนามีสินค้ามี R&D มีระบบคอมพิวเตอร์มีโอ้โหมีทุกอย่างเลยซึ่งคนทั่วไปสามารถใช้เงิน900บาทเข้ามาปลั๊กอินได้เลยถูกไหมครับถูกต้องแล้วก็เป็นเจ้าของระบบโอ้โหครับแต่มันมีคนเข้าใจไหมล่ะนั่นน่าจะเป็นประเด็นไหมครับก็ไม่เป็นไรไงใครไม่เข้าใจก็คือผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกทำอย่างอื่นเนี่ยผมบอกให้คุณมาทำอันนี้อย่างนึงคือสามารถเพราะมันคือโอกาสไปเลยใช่ไงก็ผมก็ทำคู่กันมาครับคือจนวันนี้ธุรกิจผมก็ไม่ได้เลิกไงครับผมเจอตอนแอมเวย์250ล้านวันนี้โทษเจอตอนธุรกิจผม250ล้านวันนี้เกือบ 3,000 ล้านธุรกิจผมก็ยังโตมา18ปีครับไม่ใช่โตเท่าเดียวในขณะที่ Amway ก็เติบโตแล้ว Amway ก็เริ่มต้นจาก900ตอนนี้วอลลุ่ม Amway 20,000 ล้านเนี่ยเราก็ในส่วนของเราก็แชร์ประมาณ 5,000 นะครับนี่ถ้าผมเป็นเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาฟังวันนี้วันแรกครับพี่วันชัยอาจจะเป็นคนนึงที่กำลังอยากจะหารายได้อีกทางหนึ่งหรืออยากจะหาธุรกิจที่2หรือแม้ทั้งอยากจะหาความมั่นคงให้กับชีวิตพี่วันชัยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่วันนี้เข้ามาฟังเราอยู่ตอนนี้บ้างครับก็อย่างแรกก็คือสมัครครับผมไม่สมัครจะสำเร็จได้ป่ะใช่ฮะก็คงทำไม่ได้ใช่ไหมครับเออก็ต้องอย่างแรกเลยก็ต้องสมัครครับผมก็มอบตัวซะเด็ดทีเดียวมอบตัวครับโทษหนักจะได้เป็นเบาตอนไปชวนคนอื่นจะได้ไม่ยากใช่ไหมครับคือสมัครอย่างที่สองก็เริ่มใช้สินค้าอย่างที่สามก็เริ่มเรียนรู้หนึ่งสมัครสองใช้สินค้าสามเริ่มเรียนรู้จบละง่ายมากเลยมีอะไรเริ่มง่ายขนาดนี้นั่นน่ะสิครับมีอะไรเริ่มง่ายขนาดนี้ใช้เงินนิดเดียว
ครับสมัครเมมเบอร์101สมัครนักธุรกิจ900แล้วก็เริ่มใช้สินค้าเปลี่ยนสินค้าในบ้านครับเริ่มเข้ามาศึกษาธุรกิจครับแค่นี้ยากอะไรอย่าไม่ต้องไปชวนใครก็ได้เพราะการชวนคนนะอาจจะเป็นข้อที่4ที่ยากที่สุดจะสำเร็จต้องชวนคนครับอย่าไปทำข้อ4ก่อนไม่ใช่ฟังวันนี้โอ้ยวันชัยพูดดีมากเลยตื่นเต้นพรุ่งนี้ไปชวนหลายคนก็เริ่มข้อ4ไปก่อนเลยก็ชวน5เลิก6ชวน5เลิก6ตัวเองไปด้วยใช่มั้ยครับบางทีเลิก7เลยโอ้เมียอยู่ข้างเลิกไปด้วยเลยชิปคู่ไปได้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นคนส่วนใหญ่ก็เริ่มติดกระดุมผิดเม็ดเริ่มติดกระดุมผิดเริ่มแรกก็ติดกระดุมผิดเม็ดไม่ได้เข้าใจแต่พยายามไปทำให้คนอื่นเข้าใจนี่นะครับแต่มันไม่ได้ยากแบบที่เราคิดหรอกครับครับมันงากเหมือนที่พี่วันชัยบอกใช่ไหมครับมันคือเอาจริงๆเนี่ยเมื่อเทียบกับธุรกิจโปรตีนแอมเวย์ง่ายกว่าเยอะง่ายและเป็นไปได้กว่าเยอะง่ายและเป็นไปได้กว่ามันอยู่ที่เราจะเทียบกับอะไรครับผมมันอยู่ที่เราจะไปเทียบอะไรคือหลายคนเทียบผิดก็รู้สึกว่ามันยากถูกนะครับแล้วถ้าเราจะเทียบให้ถูกเราควรเทียบแบบไหนเราต้องเทียบว่าโอเคการจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะเป็นคน 1% บนโลกใบนี้ในชีวิตเรามีโอกาสจากอะไรบ้างคนนี้วนกลับไปเรื่องเดิมเลยนะครับที่เราคุยกันว่าฟังเรื่องราวพี่วันชัยเสร็จเจอคนมาชวนทำซอกน้ำตาลซองซอสซองคือคนที่จะเอาบ่นว่าชีวิตพี่โชคดีป่ะครับโชคดีป่ะมุมนึงกลายเป็นแบบนี้ก็อาจจะบอกว่าโชคดีที่เจอโอกาสแต่เนี่ยคือเราจบม.5ครับพื้นฐานเราครับพ่อตายตั้งแต่เด็กโอ้ครับเรียนโรงเรียนวัดครับการศึกษาแค่ม.5แล้ววันนี้เป็นแบบนี้คือใครจะบอกว่าเก่งขอประทานโทษนะครับไม่เก่งครับตอบเลยไม่เก่งครับแต่มามีวันนี้เราก็บอกว่าเราโชคดีครับแต่คำว่าโชคดีของเราเนี่ยเกิดจากการเจอโอกาสที่ดีแล้วพยายามใช่ไหมฮะแล้วบางคนโอกาสที่ทำอยู่งานที่ทำไม่ดีพยายามโอ้แล้วสุดท้ายเขาจะโชคเนี่ยแปลว่าโชคดีไปพยายามกับโอกาสที่ไม่ดีครับบอกว่าบรรปลายชีวิตจะโชคดีมั้ยก็ไม่ง่ายอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับพยายามครับกับโอกาสที่ไม่ดีสุดท้ายเขาก็โชคไม่ดีครับหรือเขาเจอโอกาสที่ดีแต่ไม่พยายามสุดท้ายเขาก็จะโชคไม่ดีวันโชคดีของนายวันชัยคือทุกครั้งที่เจอโอกาสที่ดีพยายามเราถึงจะโชคดีโอ้โหเพราะนั้นตอนปี45ครับเราเจอแอมเวย์เรารู้สึกมันเป็นโอกาสที่ดีครับเราก็เลยทำไมครับพยายามวันเนี้ยเราบอกว่าเราโชคดีโอ้ผมชอบนิยามคำว่าโชคดีของพี่วันชัยมากเลยครับหลายคนคิดว่าโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของดวงแต่การจะได้รับโชคครับชีวิตนี้คุณจะต้องหาโอกาสหรือเปิดใจกับโอกาสตลอดเวลาคุณจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองในการรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถูกต้องไหมครับครับผมคุณจะต้องรู้จักดิ้นรนขวนขวายควานหาโอกาสมันถึงจะเข้ามาสิ่งที่ยากที่สุดครับเอาสิ่งที่ยากที่สุดเลยนะบอสคือเวลาโอกาสมันเข้ามาเนี่ยบางทีเราวิเคราะห์ไม่เป็นด้วยซ้ำว่าตกลงมันใช่โอกาสที่ดีไหมแลมเวย์อยู่มา60ปีพิสูจน์มาทั่วโลกในประเทศไทยอยู่มา30ปีคนสำเร็จเยอะแยะคนที่เปลี่ยนชีวิตจากธุรกิจแอมเวย์เยอะแยะตกลงมันใช่โอกาสที่ดีไหมใช่ครับตกลงควรพยายามไหมถ้าอยากโชคดีก็ต้องพยายามถูกไหมครับก็จบเลยก็ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็จบถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะกลายเป็นคน 90% ที่สุดท้ายบรรปลายชีวิตไม่ต้องโทษใครขอโทษไม่ต้องโทษใครครับครับโทษตัวเองไปเถอะก็เพราะเราไม่ได้พยายามกับโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นอีก10ปีชีวิตเราจะเป็นไงลูกเราจะเป็นไงครอบครัวเราจะเป็นยังไงครับ
มันอยู่ที่วันนี้เราตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรนะครับนี่ก็เป็นผมว่าสำหรับเพื่อนๆใหม่ก็น่าจะได้โอกาสดีๆแล้วก็ได้มุมมองดีๆจากพี่วันชัยนะครับสุดท้ายเนี่ยอยากให้พี่วันชัยฝากสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นแล้วณตอนนี้ควรจะคิดยังไงวางแผนยังไงกับสิ่งที่มีอยู่ก็ควรจะตั้งใจครับควรจะใช้ความพยายามเต็มที่คือวันเนี้ยผมย้อนหลังกลับไปคิดถึงตอนปี2545ตอนผมเจอแอมเวย์ตอนที่เรามีธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับวันนี้ก็ยังธุรกิจส่วนตัวแหละแต่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภรรยาพยายามทำทุกวิธีทางให้ได้ทำให้เราเลิกให้เราเลิกให้เราเลิกครับคือตอนนั้นเนี่ยเราเหมือนคนที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนเหมือนคนที่ชีวิตเราโอเคมากอยู่แล้วคือคำว่าโอเคก็คือกินข้าวกับลูกทุกวันครับแล้วก็ไปออกกำลังกายครับพอกินข้าวเสร็จก็ไปออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งก็ไปแค่ไปสปอร์ตคลับแค่อาทิตย์ละ7วันอาทิตย์หนึ่งมันก็มี7วันอยู่แล้วครับก็โชคดีมันมีแค่7วันก็ใช้ชีวิตแบบนั้นก็ไม่รับเชิญใดๆกลางเย็นอยู่กับครอบครัววันศุกร์เสาร์อาทิตย์พอลูกหยุดก็ไปเตะบอลกับลูกที่สปอร์ตคลับไปวิ่งไปเล่นจ็อกกิ้งไปอะไรเล่นบาสเล่นบอลเล่นสนุกอยู่ในนั้นอะทุกอย่างฟรีหมดก็เป็นชีวิตในฝันของใครหลายๆคนแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นในตอนนั้นน่ะนะครับจนกระทั่งปี45วันที่เราเจอแอมเวย์แล้ววันที่เราเห็นโอกาสครับเราก็ตัดสินใจเราใช้คำว่าขึ้นมาจากหลุมที่สบายแล้วก็ทำตัวขอประทานโทษนะใช้คำว่าเหมือนหมาจนตอกอะโหทั้งที่เราไม่ได้เป็นหมาจนตอกทำตัวเหมือนเป็นหมาจนตอกคือสู้สุดฤทธิ์อ่ะต้องสำเร็จอ่ะครับไม่สำเร็จไม่ได้เอาชีวิตเข้าแลกคือณขณะนั้นเพราะเรารู้สึกมันคือโอกาสเราต้องพยายามเรายอมจากที่อยู่แบบสบายๆยอมกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ครับวันไม่รู้เราเวลาที่ออกมาประชุมออกมามีตติ้งออกไปสปอนเซอร์ครับแล้วกลับบ้านบางทีเราพูดแผน 7-8 รอบโคตรเหนื่อยเลยนะแต่กลับเข้าบ้านเนี่ยก่อนที่จะเข้าเนี่ยเป็นไงครับต้องสวยใจยิ้มไม่เหนื่อยสดชื่นมีความสุขรู้ไหมพ่ออะไรครับครับเพราะถ้าเข้าไปแล้วแสดงท่าทีเหนื่อยระเบิดจะลงระเบิดจากที่ไหนครับจากแฟนใช่ไหมจากภรรยานี่แหละครับผมระเบิดจะลงเพราะอะไรเพราะมันเหมือนเราแสหาเรื่องตอนนั้นเขาแอนตี้เขาแอนตี้เรา5ปีแต่อีก13ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาขอบคุณเราตลอดชีวิตครอบครัวเราทุกคนขอบคุณเราตลอดชีวิตที่วันนี้อีกหนึ่งพอร์ตที่มีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตวัยชราของคนนี้มีคุณค่าคือพอร์ตรายได้ของผมตอนนี้รายได้หลักไม่ใช่แอมเวย์นะครับเอาตรงๆที่เยอะกว่าแอมเวย์มีแต่พอร์ตที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตตอนนี้คือพอร์ตรายได้จากแอมเวย์เพราะมันให้คุณค่าจากการได้ช่วยเหลือผู้คนเพราะนั้นวันนี้คนที่คุณเป็นนักธุรกิจแอมเวย์อยู่คุณต้องตัดสินใจคุณต้องพัฒนาตัวเองครับคุณออกไปทำงานคุณก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ตัวเองถึงจุดบกพร่องว่าวันนี้ทำอะไรได้ไม่ได้ไม่ต้องไปสิทธิ์เรียนครับแต่คุณต้องตั้งใจแล้วทำมันให้เต็มที่ที่สุดแล้วสุดท้ายมันต้องมีคนเชื่อเราครับ3คนก็เป็นมรกต6คนก็เป็นเพชรครับเขาชวนกันไปติดถ้ำนะบ่อน13คนน่ะครับผมก็ยังชวนกันได้เลยอ่ะอันนี้มันแค่6คน10คน12คนก็เป็นเพชรคู่2ผู้สถาปนามันไม่ได้ยากเกินไปผมอยากเป็นกำลังใจให้กับ
เพื่อนๆทางบ้านครับที่ได้รับชมลิงนี้นะครับสู้ไปด้วยกันครับครับเป็นกำลังใจให้แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับแอมเวย์ขอโทษนะครับยากขนาดด็อกเตอร์หรือนักธุรกิจทำไม่ได้ครับแต่ง่ายขนาดตาบอดทำสำเร็จตกลงมันยากหรือง่ายอ่ะคือยากขนาดด็อกเตอร์ทำไม่ได้อ่ะนักธุรกิจทำไม่ได้อ่ะหมอเอ่ยวิศวะเอ่ยทำไม่ได้อ่ะยากขนาดด็อกเตอร์ทำไม่ได้แต่ง่ายขนาดตาบอดทำสำเร็จมันไม่ยากหรอกครับมันเป็นไปได้สำหรับทุกคนครับก็เป็นกำลังใจให้และนี่คือนะครับแรงบันดาลใจดีๆนะครับสำหรับเราในวันนี้นะครับขอบคุณพี่วันชัยมากเลยนะครับกับประสบการณ์ดีๆบทเรียนดีๆนะครับและแรงบันดาลใจที่ส่งต่อให้กับเราถึงที่บ้านนะครับกับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่2ผู้สถาปนานะครับคุณวันชัยลุ่งพัวพัดนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับฟังไปเกือบๆ1ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยน่าจะได้ข้อมูลอะไรดีๆแบบนี้เยอะเลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบแรงบันดาลใจแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกับช่อง YouTube Channel ของเรานะครับAmway TH Official นะครับและบริษัท Amway เองจะมี Guest Speaker มีมุมมองดีๆแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้เสิร์ฟให้เราถึงที่บ้านที่ทำงานที่ออกกำลังกายหรือที่กินข้าวของทุกท่านเลยนะครับและพบกันครับใน Amway Fest Talk ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา